นี่ผู้สื่อข่าวก็เพิ่งแจ้งเข้ามาช่วงสายที่ผ่านมานี่เองบอกว่ามีเหตุการณ์โหดมากคุณผู้ชมมีเพื่อนคนนึงก็เพื่อนรักอีกแล้วนะไปกินเหล้าด้วยกันปรากฏว่าทะเลาะกันในวงเหล้าแล้วคนก่อเหตุเอาอิฐบล็อกเนี่ยทุบเข้าไปที่หัวทุบหัวเสร็จปุ๊บกลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์เอาเชือกผูกกับศพคนตายแล้วลากศพไป200กว่าเมตรนะคุณผู้ชมเอาศพไปหมกไว้ใต้สะพานจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขละฮะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุบอกว่าขณะนั้นไปเจอศพคนตายชื่อว่านายวันทองอายุ58ปีนี่ฮะเป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะจุดเกิดเหตุอยู่ใต้สะพานคุณผู้ชมเห็นสะพานข้างหน้านี้ใช่ไหมมันเป็นสะพานไอ้ตรงบริเวณในชุมชนนี่แหละหมู่ที่2ตำบลตาตุ่มฮะตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอลักษณะก็คือศพถูกทุบหัวแบบเละเลยแล้วศพถูกทิ้งเอาไว้ข้างๆริมตลิ่งหนองน้ำอ่ะของชุมชนนี่แหละปรากฏว่าสอบถามไปสอบถามมาก่อนจะตายคนตายก็คือนายวันทองเขาไปกินเหล้าอยู่กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีชื่อว่านายทิพย์แล้วก็นายถึก2คนนี้เนี่ยอยู่ร่วมวงเหล้ากันปรากฏวันนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะไปหาตัวสุดท้ายแล้วไปเจอคนก่อเหตุได้ในที่สุดนะคุณผู้ชมคนก่อเหตุก็คือทิพย์อายุ67ปีแล้วนะถามว่าทำไมตำรวจถึงจับได้คุณผู้ชมฮะวันนี้เราได้ภาพกล้องวงจรปิดด้วยใช่ไหมมันมีวงจรปิดก่อนที่เขาจะถูกฆ่าตายวันทองนี่คือคนตายนะตอนเจ้าที่ไปเจอศพตอนแรกก็สงสัยว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ตำรวจไปเจอลักษณะคือเหมือนคราบเลือดตามถนนอะแล้วเดินตามไปเรื่อยๆถามไปถามมาเขาบอกอ๋อคนตายก็คือวันทองเขาเพิ่งอยู่กับในทิพย์คนก่อเหตุแล้วเห็นว่าขี่รถกันมาที่ร้านสะดวกซื้อเป็นร้านชำอ่ะในชุมชนนี่ฮะเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมปั่นจักรยานมาเสร็จหลังจากนั้นเห็นว่าตัวทิพย์เนี่ยลักษณะคือเจ้าตัวเองลงไปซื้อเหล้าแล้วก็กลับขึ้นมาบนรถโดยมีคนตายก็คือวันทองรออยู่ตรงจุดนี้นี่เห็นผ่านใช่ไหมนี่ฮะลักษณะนี้คือภาพสุดท้ายที่เขาเห็น4โมงกว่าและมันมีภาพด้วยใช่ไหมตอนที่ทิพย์เขาเข้าไปซื้อเหล้าเสร็จแล้วอ่ะและเขาก็เดินออกมาวันทองรออยู่ข้างนอกนี่ฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเปิดภาพตอนทำแผนขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะแล้วเขาก็เอารถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยไปด้วยเปิดคู่กันเลยกับกล้องวงจรปิดมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุก็อยู่ในวงเล่านั่นแหละเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมพฤติกรรมโหดมากมีเห็นใช่ไหมนี่ลงมาซื้อเหล้าแล้วอันนี้วันทองคนตายนี่ฮะก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่เงี้ยปกติแต่คือคนสุดท้ายตำรวจก็เลยต้องมีการไปล็อกตัวคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยสามารถจับกุมตัวคนก่อเหตุได้ที่สุดสภ.ดมนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ถูกไหมใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เองสามารถควบคุมตัวคนก่อเหตุได้เนื่องจากว่ามันมีร่องรอยก็คือรอยไอ้คราบเลือดเปิดขึ้นมาหน่อยได้ไหมทีมงานคราบเลือดที่อยู่บนถนนมันจะมีลักษณะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็เดินไปจนกระทั่งไปเจอบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เกิดเหตุบ้านของนายถึกฮะบ้านของตาถึกนี่รอยคราบเลือดเขาบอกมันเป็นทางยาวแบบเนี้ย240เมตรตาถึกเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอาตรงๆก่อนจะเกิดเหตุก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ไปซื้อเหล้ามากินที่บ้านผมนี่แหละคุณตา74แล้วนะตาบอกแบบนี้ว่าตอนก่อนเกิดเหตุรู้ว่าเขาทะเลาะกันเถียงกันไปเถียงกันมาปรากฏว่าคนก่อเหตุเขาเอาอิฐบล็อก2ก้อนทุบหัวคนตายก็คือวันทองนี่คือภาพทำแผนซ้ายมือนะหลังจากทุบหัวเสร็จผมเองเนี่ยไม่เห็นวินาทีทุบหรอกผมเดินออกมาเจอคนตายสภาพเลือดท่วมหน้าใบหน้าเละแล้วเจออิฐ2ก้อนเนี้ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุติดเลือดอยู่ด้วยผมลุงถึกนะก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันหลังจากไปแจ้งมาเสร็จกำนันผู้ใหญ่บ้านกลับมาที่บ้านผมไม่เจอคนตายแล้วคนตายก็คือศพหายศพเดินเองไม่ได้แน่ๆภาพทำแผนตอนที่มีมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเขาก็เลยลองเดินหากันดูพอเดินไปเดินมาไปเจอว่ามันมีรอยคราบเลือดอยู่แล้วก็ไปล็อกตัวคนก่อเหตุมาได้มอเตอร์ไซค์คันนี้แหละคนก่อเหตุมันสารภาพบอกหลังก่อเหตุเสร็จมันกลับไปเอามอเตอร์ไซค์เอาเชือกผูกคอกับศพแล้วลากศพไปกับพื้นโหดไหมฮะโหดมากไม่รู้โกรธแค้นอะไรเขาแล้วต้องทำขนาดนี้ฟังเสียงลุงถึกนะฮะโบไม่ได้มาไปจ้ำหนกมาบางครั้งบางครั้งนะแล้วตอนมาเขาทะเลาะกันหรือยังไม่ทะเลาะหรอกก็กินธรรมดากินธรรมดาโบผมล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่บ้านของคนตายก็คือบ้านของคุณวันทองไปที่งานศพนะฮะ
ตัดภาพไปที่งานศพวันนี้ครอบครัวเองอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจถูกไหมใช่ค่ะคือบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเศร้ามากๆเลยชาวบ้านก็มาร่วมแสดงความเสียใจกันมากมายค่ะทีมข่าวได้พูดคุยค่ะกับญาติของผู้ตายด้วยก็คือทางด้านของนางวิลาบอายุ52ปีเขามีศักดิ์เป็นน้องสะใภ้ผู้ตายนะคะก็เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ประมาณสัก8โมงเช้าอ่ะนายทิพย์คนที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มารับพี่เขยถึงบ้านเลยก็คือนายวันทองแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพากันไปเที่ยวเล่นที่หมู่บ้านข้างๆทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันนะคะเขาก็พากันซ้อนมอเตอร์ไซค์กันออกไปจนกระทั่งช่วงเย็นได้รับโทรศัพท์ปลายสายแจ้งว่านายบันทองถูกนายทิพย์ที่มารับเมื่อเช้าฆ่าตายไปแล้วพอไปแล้วเขาก็สองสามวันนี้เขาคงจะมีมั่งแหละเขาถึงเอาไปฆ่าแบบนี้นะใช่มารับที่บ้านเอามอไซค์มารับที่บ้านค่ะไม่ได้บอกค่ะเขาก็แค่บอกว่าจะพาไปเล่นที่บ้านพอไปแล้วเขาก็เอาไปฆ่าทิ้งที่บ้านลุงถึกมีคนเด็กๆเขาเฟซแม่อยู่ที่บ้านมีคนเฟซบอกพอดีคนที่บ้านเขาบอกว่าอุ้ยลุงเจาะนะมีคนเอาไปฆ่าทิ้งเอาไปโยนทิ้งที่ในน้ำเอาไปซ่อนไว้ที่น้ำแม่ก็ไม่รู้พอไปก็เขาบอกว่าเจ้าของบ้านเขาบอกผู้ใหญ่มั้งเขาบอกว่าเขาตีกันเขาเอาอิฐยาวอิฐทุบแล้วอิฐทุบเสร็จแล้วเขาก็ผูกคอลากมาทิ้งที่คลองนะคะเพื่ออำพรางไม่ให้ว่ารู้ว่าเขาฆ่าโหดร้ายมากค่ะโหดร้ายจนแบบรับไม่ได้คุณแม่ไม่เคยเห็นนะในหมู่บ้านของคุณแม่คุณแม่มันไม่น่าจะให้อภัยนะคะอย่างน้อยนี่ที่จริงก็ต้องมาน่าจะดูแลมั่งหายกันไปไหนทั้งหมดก็ไม่รู้อย่างน้อยก็ต้องมาดูแลมั่งนะคุณแม่ไม่ทราบนะคะว่าเขาโกรธแค้นเรื่องอะไรเพราะว่าทุกทีก็เคยถูกกันก็กินมาหาสู่กันเวลาทางนี้มีก็เอาไปให้ทานด้วยกันแต่ทำไมเขาถึงโหดร้ายกับพี่เขยแม่ไม่เข้าใจอยากถามว่าฆ่าทำไมเมื่อเป็นเพื่อนกันเพื่อนบ้านกันทำไมฆ่าทำไมถึงทำได้ลุงโอ้เนี่ยฮะถ้าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยโหดจริงๆแล้วคนก่อเหตุถูกจับได้ในที่สุดถูกไหมเขาบอกเขาทะเลาะกันเฉยๆถูกไหมในวงเล่าทะเลาะกันเฉยๆแค่ทะเลาะกันพอหันไปเห็นอิฐบล็อกวางอยู่ใกล้ๆคว้ามาทุบหน้าเพื่อนรัก 2-3 ครั้งจนเขาขาดใจตาย3ข่าวเพื่อนรักฆ่ากัน